คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วครับเพราะตอนนี้ทางเพจหลัก Official นะครับเขาได้ปล่อยคลิปใหม่ออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านี่ครับก็นี่เลยครับคลิปนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้นะครับก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนะครับที่เรารู้แน่ๆนะคือสัปดาห์หน้านะครับโคลาโบก็ยังไม่มานะสำหรับตัวละครที่อัปเดตมาในสัปดาห์หน้าครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นวาเลนติตัวใหม่นะครับอาวุธเวท MK2 วาเลนติแห่งความยึดมั่นนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวาเลนติร่างใหม่เลยนะส่วนอีก1ตัวนะครับก็จะเป็นร่างเก่านะครับแต่ว่าเป็นสีที่3ครับของอีสตินนะก็สำหรับอิสตินตัวนี้นะครับจะเป็นอิสตินสีแดงครับและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับสงครามไฟนอลบอสสุดพิเศษนะครับ3เกลอจอมโซนฮาวเซอร์เกียร์มอร์แล้วก็กิลฮันเดอร์นะครับทั้ง3ตัวนะครับจะมาพร้อมกันในรูปแบบไฟนอลบอสสัปดาห์หน้านะครับต่อจากไฟนอลบอสป่าเอสคานอร์นะก็สำหรับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ global ของเราผมบอกเลยว่าทุกอาทิตย์เนี่ยมีคอนเทนต์ให้เพื่อนๆทำอย่างหนาแน่นแน่นอนนะเพราะตอนนี้เขาต้องการเร่งนะครับที่จะให้แพทของเรากับแพทของเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเราเนี่ยเขาต้องพยายามอัดคอนเทนต์มากเป็นพิเศษครับจะเห็นได้ว่าไฟนอลบอสป่าจบปุ๊บไฟนอลบอสใหม่ก็มาต่อเลยนะเช่นเดียวกันกับหอคอยเลยนะครับพอหอคอยจบปุ๊บหอคอยใหม่มันก็มาต่อเลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้ข้อมูลที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้าแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลว่าตัวละครไหนนะครับที่ไว้ใช้สู้กับไฟนอลบอสใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับพร้อมกับ2ตัวละครที่จะอัปเดตในสัปดาห์หน้านะทั้งอิสตินแล้วก็วาเลนติเนี่ยว่า2ตัวนี้มันน่าเปิดหามากน้อยขนาดไหนนะเพราะตอนนี้ตู้ที่กำลังทยอยอัปเดตเข้ามาตอนนี้เนี่ยมีแต่ตัวละครน่าเปิดทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เฟสหน้าเมอร์ลินโลลีนะครับหรือว่าจะเป็นโคลาโบนะเพราะว่าทั้ง3ตู้ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่า3ตู้นี้นะครับทุกตู้เนี่ยมันมีตัวละครที่ดีแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเพชรมีจำกัดเนี่ยเพื่อนๆต้องวางแผนการใช้เพชรดีๆนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของ Final Boss กันก่อนละกันก็นี่ครับเริ่มจากเว็บ Game Wiz เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวละครที่แนะนำไว้ใช้สู้กับ Final Boss นี้นะครับจะมีตัวละครตามนี้เลยครับตัวละครสายโจมตีนะครับก็จะมี Deadly Eli แดงนะครับ Druid Jenna สีฟ้านะครับลูโดเชล DNA ยักษ์ฟ้านะครับ DNA ยักษ์เขียวแล้วก็มาโทน่ายักษ์นะครับสำหรับมาโทน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ในฟันนอนบอสรู้สึกว่าหลายตัวมากๆครับดัตมานฟ้านะครับอันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นโอเมก้าลูกองนะครับทั้ง8ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครสายโจมตีที่เขาแนะนำให้ใช้สู้กับฟันนอนบอสนี้นะส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับก็จะมี5ตัวด้วยกันครับจะมีเป็นโกเธอร์แดงนะครับโกเธอร์เขียวอลิซาเบธนางฟ้า
เฮลบัมเขียวแล้วก็ลิเดียฟ้านะส่วนตัวละครซับตัวที่4เนี่ยก็จะมี4ตัวด้วยกันนะครับจะมีเป็นเซลดิสแดงอลิซาเบธแดงอันนี้เอามาฮีลนะแล้วก็เป็นเจริโก้2สีนะครับสีฟ้ากับสีแดงนะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่แนะนำในแต่ละโลนะครับต่อมาเรามาดูทีมแนะนำกันบ้างดีกว่าสำหรับทีมที่แนะนำนะครับทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมไฮสกอร์นะครับตัวละครที่เขาใช้เนี่ยจะมีเป็นโกเธอร์เขียวนะครับเดลิเอรี่แดงเจนน่าฟ้านะครับและตัวละครซับเขาใส่เป็นเซลดิสแดงนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเจนน่านะครับเราสามารถใช้เป็นอลิซาเบธนางฟ้าได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีเดลิเอรี่เนี่ยสามารถใช้ดูโดเชลแทนได้เช่นกันนะครับตรงนี้ส่วนปาร์ตี้ที่2นะครับจะเป็นปาร์ตี้ที่ไว้ใช้ฟาร์มนะก็จะเป็นปาร์ตี้จอกก่อนนะครับแน่นอนว่าลิเลียฟ้าเนี่ยมาแน่นอนนะแล้วก็อีก2ตัวนะครับจะใช้เป็นดัตมันฟ้ากับโอเมก้าลูกอนะครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยเขาใส่เป็นเจริโก้ฟ้านะครับก็สำหรับไฟนอลบอลนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเคลียร์ใน 60% ได้นะคะแนนเราอยู่ใน 60% นะครับเราจะได้เพชรทั้งหมด35เม็ดด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้เพชรเอาไว้เก็บเปิดตู้ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ไฟนอลบอลนี่ห้ามพลาดนะครับต่อมาเรามาดูเว็บออเทอร์มากันบ้างนะครับสำหรับเว็บออเทอร์มานะครับเขาจะมีการจัดหมวดหมู่ตัวละครแตกต่างจากเว็บเกมวิดนะซึ่งเว็บออเทอร์มาเนี่ยเขาจะจัดหมวดหมู่เป็น3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือเน้นทำดาเมจสูงสุดนะครับส่วนตัวละครกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้สกิลเพื่อเคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่เน้นทำให้พลังชีวิตเราเนี่ยมีค่าสูงสุดนะก็สำหรับกลุ่มแรกที่เน้นดาเมจนะครับมีตัวอะไรบ้างนะเดดีเอลีแดงนะครับโกเธอร์เขียวอิสตินสีฟ้าเฮลบัมเขียวเจริโก้แดงแล้วก็เซลดิสสีแดงนะครับส่วนตัวละครที่เอาไว้ใช้เคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเจนน่าฟ้าอลิซาเบธนางฟ้าเดียเน่ยักษ์เขียวนะครับเกราดนะครับโอ้โหตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะลูโดเชลนะครับเดียเน่ยักษ์ฟ้าโมโนฟ้าคิงฟ้าแล้วก็ลิเดียฟ้านะครับส่วนตัวละครที่เน้นพลังชีวิตสูงสุดนะก็จะมีเป็นอลิซาเบธแดงระดับ SR นะครับอันนี้เนี่ยไว้ใช้ฮีลนะมาโทน่าฟ้าเอามาเพื่อเพิ่มสแตททีมยักษ์นะครับมามัดฟ้าเอามาเพิ่ม max HP ของตัวละครสีฟ้าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นซาริเอลนะครับที่เอามาเพิ่มสแตทของตัวละครเผ่านางฟ้านะก็สำหรับทีมที่แนะนำของเว็บนี้นะครับมีทีมอะไรบ้างนะทีมแรกนะครับจะเป็นทีมเน้นทำคะแนนนะครับก็จะมีเป็นเดลิเอรีแดงนะครับเฮลบัมเขียวโกเธอร์เขียวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้เป็นเซลดิสแดงนะส่วนอีกทีมนึงนะครับจะเป็นทีมที่เน้นเคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับก็จะใช้เป็นลูโดเชลนะครับเจนน่าลิเลียฟ้าแล้วก็เจริโก้ฟ้าซัพพอร์ตนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นทีมฟ้าล้วนเลยนะส่วนทีมฟาร์มของเว็บนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นทีมจอกเหมือนกันเลยครับโอเมก้าลูกอลลิเลียดัตมันฟ้านะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นเฮนดริกเซนเขียวนะระดับ SR ครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีทีมเจาะนะครับสามารถมาใช้ทีม King Face ก็ได้เช่นกันนะก็จะมีเป็น King Peak นะครับ Arthur เขียว Istin ฟ้าแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยใส่เป็นเมอร์ลินมาเล่นเกตไม้ตายนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมของสายฟรีนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีหมดนะก็จะใช้เป็น King ฟ้านะครับ DNA ฟ้าเฮนดริกเซนเขียวและสุดท้ายก็จะใช้เป็นมามาซัพพอร์ตครับก็ต่อมาเรามาดูคะแนนของ2ตัวละครใหม่กันต่อเลยนะครับจะเป็นวาเลนติเขียวตัวใหม่นะครับกับอิสตินแดงนะเว็บเกมวีนะครับให้วาเลนติเขียวเนี่ยอยู่คะแนนอยู่ที่ S tier นะครับส่วนอิสตินแดงนะครับจะได้อยู่ A บวกครับก็สำหรับเว็บออเทอร์มานะครับคะแนนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าเว็บนี้เนี่ยเขาจะมีจัดลำดับระดับแรงตัวละครน้อยกว่าเว็บเกมวีนะครับเกมวีเนี่ยรู้สึกว่ามี8ระดับมั้งแต่ว่าออเทอร์มาเนี่ยมีแค่6เท่านั้นนะครับซึ่งออเทอร์มาเนี่ยเขาให้วาเลนติตัวใหม่นะครับอยู่ tier S นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็อิสตินแดงเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ A เท่านั้นครับสำหรับความสามารถนะครับทั้ง2ตัวทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มดูจากวาเลนติกันก่อนเลยแล้วกันสำหรับวาเลนตินะครับท่าแรกเนี่ยจะเป็นเชนรีแอคชั่นครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับแล้วก็จะมีความสามารถเซเวอร์อยู่ด้วยนะคือเพิ่มอัตราติดคิขึ้นมากกว่าเดิม3เท่าเลยนะครับสำหรับท่านี้ส่วนอีกท่านึงนะครับโฟกัสล็อกเก็ตพันนะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูได้ทีละ1เป้าหมายเท่านั้นนะครับแต่ว่าท่านี้ไม่ใช่สร้างดาเมจให้กับศัตรูอย่างเดียวนะเพราะยังมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยครับจะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ผลพิเศษของสกิลต่างๆได้นะครับเป็นระยะเวลานาน1เทิร์นนะที่การ์ดขั้น1นะครับส่วนที่ขั้น3เนี่ยจะเพิ่มขึ้นให้เป็น2เทิร์นนะซึ่งผลพิเศษตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันรวมไปถึงอัลติเมทมูฟหรือว่าท่าไม้ตายด้วยนะแต่ว่าจะไม่รวมการตั้งท่ากับสกิลประเภทรักษาเนี่ยจะยังใช้ได้อยู่ตามปกตินะครับถ้าเกิดเราใช้ใส่ศัตรูถูกตัวนะครับผมบอกเลยว่าท่านี้นี่สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยนะส่วนไม้ตายของวาเลนตินะครับถือว่าเป็นไม้ตายแบบใหม่เลยก็ว่าได้มั้งเท่าที่นึกออกเนี่ยไม่มีนะตัวไหนที่มีความสามารถแบบนี้นะครับจะสามารถเร่งเดาเมจของตัวเองได้เพิ่มขึ้นถึง 50% แล้วก็ลดเดาเมจที่ได้รับสูงถึง 50% เป็นระยะเวลานานถึง3เทิร์นเลยครับนอกจากนี้จะโจมตีศัตรูแบบหมู่นะอีก 350% เดาเมจด้วยครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าที่ขั้น1เท่านั้นนะถ้าเราอัพเต็มได้เนี่ย
จะแรงถึง 525% ครับและสำหรับที่เด็ดที่สุดของวาเลนติเขียวนะครับคืออะไรนะก็คืออันนี้เลยครับพาสซีฟของเธอนะวาเลนติจะสามารถเพิ่มค่าจอกเกาะกับคีดาเมจจากค่าความต้านทานคีของตัวเธอเองได้นะโดยเธอจะแบ่งค่าความต้านทานคี 50% นะครับมาเป็นค่าจอกเกาะแล้วก็คีดาเมจนะพูดง่ายก็คือค่าความต้านทานคีเรามีเท่าไหร่เนี่ยหาร2นะครับแล้วก็เอาไปบวกตรงค่าจอกเกาะกับคีดาเมจได้เลยนะอย่างเช่นสเตตเริ่มต้นนะครับค่าความต้านทานคีของน้องวาเลนติเนี่ยจะมีอยู่ 60% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าจอกเกาะเนี่ยก็จะเพิ่มไปอีก 30% นะครับจาก 35 เนี่ยก็จะกลายเป็น 65% เลยครับแล้วก็คีดาเมจนะครับจาก150เนี่ยก็จะบัฟเป็น 180% เลยนะตรงนี้ถือว่าโกงมากๆนะครับทำให้เซตของวาเลนติที่เขานิยมใช้กันเนี่ยส่วนมากจะเป็นเซตเลือดผสมต้านทานคีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้เดเมจแรงๆเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นโจมตีผสมกับต้านทานคีได้ครับสำหรับคะแนนโดยรวมของวาเลนตินะครับได้9เต็ม10นะแล้วก็อยู่ที่แรง S ครับโหมดความยากแบบสูงเนี่ยได้ A บวกนะ PVP ได้ S บวกครับ PVP 3v3 ได้ S นะครับการฟาร์มได้ S และวิธีได้น้องวาเลนติเนี่ยถือว่าเป็นกาชาลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่อยู่ในตู้กาชาทั่วไปนะถ้าใครอยากได้น้องเนี่ยก็ต้องลองชั่งใจดีๆนะครับว่าอยากได้น้องมากน้อยขนาดไหนนะส่วนอีกทางด้านนึงนะครับเว็บออเทอร์มาเนี่ยให้คะแนนวาเลนติ PVP ได้ SS เลยครับ PVP แบบ 3v3 ได้ S นะครับส่วนโหมดความยากหนักสูงเนี่ยได้เพียงแค่ A เท่านั้นนะสำหรับเว็บนี้ก็สำหรับเว็บนี้นะครับเขามีแนะนำทีมคอมของวาเลนติด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีทีมไหนบ้างนะครับสำหรับทีมแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นวาเลนตินะครับโกเทอร์เขียวอลิซาเบธนางฟ้าแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้เป็นกิลทันเดอร์เขียวนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นทีมค่อนข้างถึกนิดนึงนะส่วนอีกคอมนึงนะครับจะเป็นคอมของ7หายนะนะครับจะใช้เป็นวาเลนติเขียวอิซินแดงนะครับชินเขียวแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้เป็นลิเลียเขียวครับตัวละครต่อมานะครับเรามาดูอิซินแดงกันต่อเลยนะสำหรับอิซินแดงนะครับท่าแรกจะเป็นวอเตอร์แคนนอนนะครับท่านี้เนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีศัตรู1เป้าหมายแล้วก็ทำการโลดเกตท่าไม้ตายของศัตรูได้นะซึ่งท่านี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็จะเหมือนกับท่าของทามิเอลหรือว่าเมอร์ลินเขียวเลยครับส่วนอีกท่านึงนะครับบับเบิลชาวเวอร์ครับสำหรับท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นท่าบัฟที่เราไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะก็ที่แรงหนึ่งนะครับจะมีความสามารถในการรีมูฟสถานะผิดปกติออกจากพรรคพวกเราทั้งหมดได้ครับส่วนที่แรง2เนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับป้องกันขึ้นอีก 50% ไปเลยเวลานานถึง3เทิร์นครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะและที่แรงสุดท้ายนะครับนอกจากจะเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับค่าป้องกันแล้วเนี่ยยังได้รับดีบัฟอิมมูนิตี้แถมเข้ามาด้วยครับส่วนอัลติเมทไม้ตายนะครับแน่นอนว่าอิสตินเนี่ยเป็นตัวเดิมนะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับอิสติน2สีก่อนหน้าทั้งเขียวกับฟ้าเลยครับจะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดได้นะครับแล้วก็จะมีความสามารถสไปค์อยู่คือถ้าเกิดติดคริติคอลเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นเป็น2เท่าครับส่วนพาสซีฟของอิสตินแดงนะครับเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงครับเพราะว่าอิสตินแดงเนี่ยจะสามารถลดดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีเป้าเดี่ยวให้กับสมาชิกในทีมได้นะครับซึ่งจะสามารถลดดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามี7หายนะในทีมมากน้อยขนาดไหนนะครับคือถ้าเกิดเรามี7หายนะ1คนก็จะสามารถลดได้เพิ่มขึ้น 6% นะถ้ามี2คนก็กลายเป็น 12% นะครับแล้วก็ถ้าสูงสุดเนี่ยมันนับช่องซับด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทีมเป็น7หายนะทั้งหมดนะครับเราสามารถลดดาเมจเป้าหมายเดียวจากศัตรูได้สูงถึง 24% ให้กับสมาชิกทุกคนด้วยครับก็สำหรับอิสตินแดงนะครับทางเว็บเกมวิทเนี่ยให้คะแนนอยู่ที่ A บวกนะครับความยากแบบสูงได้ S PVP ได้ A บวก 3v3 ก็ได้ A บวกเช่นกันนะส่วนคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับวิธีได้ก็เหมือนกับวาเลนติเลยนะครับจะอยู่ในตู้กาชาลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็สำหรับคอนเทนต์ความยากระดับสูงนะครับที่มีแนะนำนะก็จะเป็นไฟนอลบอสเจริโก้นะครับที่ยังไม่เข้าของเรานะส่วนอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับของอิสตินแดงเนี่ยเขาก็แนะนำเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับหรือว่าใครอยากให้น้องโจมตีแรงๆเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นโจมตีป้องกันได้นะแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเลือดป้องกันน่าจะเหมาะกับเขามากกว่าครับก็สุดท้ายนะครับเรามาดูเว็บออเทอร์มานะครับออเทอร์มาเนี่ยให้ PVP อิสตินแดงแค่ A เท่านั้นนะแต่ว่าโหมด 3v3 นะครับได้ S เลยนะแล้วก็โหมดความยากลำสูงเนี่ยได้ S เช่นกันนะครับสำหรับอิสตินแดงซึ่งแน่นอนนี่ครับอุปกรณ์ที่แนะนำเนี่ยผมก็คิดว่าต้องเป็นเซตนี้เลยครับเลือดป้องกันนะน่าจะเหมาะกับน้องที่สุดแล้วครับส่วนทีมที่แนะนำนะครับ PVP เนี่ยก็จะเป็นทีมเดียวกับเมื่อกี้เลยนะจะเป็นวาเลนติเขียวตัวใหม่นะครับอิสตินแดงชินแล้วก็ลิเลียเขียวครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลต่างๆที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าตู้กาชาที่กำลังเจาะเข้าเซิร์ฟเราทั้ง3ตู้เนี่ยแต่ละตู้มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราเนี่ยควรจะเปิดหาตัวละครจากตู้ไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าละกันก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องThe Net Channelทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
ี่